V61 มีทรัพย์สิน74ล้านและมียื่นครั้งล่าสุดเนี่ย64นะครับมีทรัพย์สิน342ล้านพี่องค์อาจซึ่งเป็นหัวหน้าประธานสสนะฮะรับผิดชอบสกก็บอกจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เร่งจะมีการเลือกตั้งเร่งไม่แพ้ดินะแพ้แน่นอนนะงงงงเกมๆกันอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยมันต้องเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองยุทธศาสตร์ของชาติก่อนดูเกมใหญ่นะถึงจะไปดูเกมเล็กได้ไม่ใช่โอ้ยฉันมีฉันลงทุนไปแล้วไม่ใช่มันต้องมีอย่างอื่นองค์ประกอบอย่างอื่นถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์แพ้ครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะรัฐบาลมันไม่ใช่เป็นเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคพลังประชารัฐมันจะส่งผลกระทบโดยรวมนะครับต่อความมั่นคงของสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะเรื่องของดร.เอนะที่ปรากฏว่ากรรมธิการกฎหมายรับเรื่องร้องเรียนนะครับที่จะมีการตรวจสอบเอาผิดนะครับดร.เอไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันคือมีผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับได้ยื่นคำร้องมาต่อประธานกรรมาธิการปปช.แล้วก็ได้มีการบรรจุวาระขึ้นมาวันนี้แต่ว่ายื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยประเด็นก็คือให้ตรวจสอบในส่วนของการทรัพย์สินล่ำรวยผิดปกติหรือไม่นะครับซึ่งตรวจสอบซึ่งเขาแจ้งมาว่าวันที่18กุมภาพันธ์59ปรากฏมีทรัพย์สินทั้งสิ้น44ล้านเศษแต่ว่า19กันยา63เนี่ยตำแหน่งโดนลงตำแหน่งครบ3ปีเนี่ยนะครับ V61 มีทรัพย์สิน74ล้านและมียื่นครั้งล่าสุดเนี่ย64นะครับมีทรัพย์สิน342ล้านซึ่งมีอัตราการเพิ่มของทรัพย์สินเนี่ยผิดปกติแล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นของทีมงานของคณะกรรมการปปช.เนี่ยได้ตรวจสอบหลายส่วนก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจและมีข้อมูลที่ทางฝ่ายผู้ร้องเนี่ยได้ให้มาเช่นโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของสจล.นะครับและโครงการเกี่ยวกับหน่วยงานในกรุงเทพมหานครหลายส่วนที่ไปเกี่ยวข้องและมีบริษัทบางส่วนที่ผู้ร้องข้อมูลที่กล่าวมาเนี่ยนะครับได้มีการไปรับหรือไม่ค่อยตรวจสอบว่าไปรับหรือไม่ซึ่งมีหุ้นส่วนของตัวอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเขานะหรือเป็นบริษัทและไปเกี่ยวข้องหรือไม่อะไรเงี้ยซึ่งเขาแจ้งมาให้ตรวจสอบหลายๆอย่างเราก็ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเบื้องต้นก็มีหลายอย่างซึ่งน่าสนใจว่าอัตราการเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเดือนอัตราเบี้ยประชุมมีจำนวนมากหลายล้านบาทนะครับที่ขึ้นมาหลายล้านบาทการโอนของที่ดินซึ่งของบรรดาที่อายุมากซึ่งให้กับทางฝ่ายดร.สุรชวีกับภรรยาดร.ทิชวีเนี่ยซึ่งมีมูลค่าสูงซึ่งดูแล้วมันจะมายังไงบ้างในส่วนนี้และมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่เป็นทรัพย์สินที่เพิ่มจากที่ตอน44ล้านบาทก็เป็น300กว่าล้านบาทเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างในวันนี้ก็คือเชิญของอธิการบดีของสจล.มาเพื่อจะสอบถามว่าในทางปกติของการรับเงินเดือนคนที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเนี่ยเขารับยังไงมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างการจัดที่จัดจ้างจะมีผลประโยชน์อะไรเพิ่มบ้างรวมถึงเบี้ยประชุมต่างๆจะได้เป็นล้านจริงหรือไม่หรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้ในส่วนในที่ดีกรมสรรพากรเนี่ยก็ต้องตรวจสอบถึงว่าไอ้ตัวทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นต่างๆเนี่ยได้มีการยื่นเสียภาษีไหมทั้งคนรอบข้างของท่านท่านอดีตอธิการบดีของสจล.นะครับว่าได้มีการตรวจสอบเสียบัญชีเสียภาษีอะไรหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นที่จะปูพื้นไปก่อนและส่วนของคนที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อปรากฏหลังจากนั้นเราก็คงจะเชิญมาเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่มีการกล่าวหามีการร้องขอมาอย่างนี้อะไรบ้างซึ่งเรามีประเด็นอยู่ละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสรุปเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้คงจะเป็นความคืบหน้าครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในการตรวจสอบแล้วก็ในช่วงนี้ที่กำลังลงสนามผู้ว่านี่อาจจะส่งผลทางการเมืองหรือว่าลดความน่าจะถือของดร.เอด้วยหรือเปล่าคะในการที่มีคนยื่นร้องอะไม่ทราบครับเพราะว่าเรื่องนี้มาเข้ามาก็เรามีหน้าที่สอบแล้วก็สอบเพราะผมก็ไม่ได้ทราบมาก่อนก็คือเมื่อได้รับเรื่องมาก็รับที่จะสอบตามกระบวนการและเรื่องนี้ก็มีการมาก่อนหน้านี้แล้วครับเรื่องมันเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็
มีการเชิญมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่วันนี้เป็นวันที่นัดเท่านั้นเองครับก็ส่วนจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าเขาได้จริงไงไม่มีตรงทั้งสิ้นนะครับเนี่ยแต่ก็ตรวจตามประเด็นที่บอกมาแล้วก็ไล่ตรวจสอบไปแต่ครับตอนนี้ก็ได้ดูเอกสารเบื้องต้นแล้วครับเรื่องนี้มีการเอาเข้ามานานยังครับประมาณสักเป็นเดือนแล้วมั้งครับนานแล้วครับก่อนที่เราจะเปิดตัวผมนั่นจะก่อนนะผมไม่ทราบเพราะว่ากว่าจะมีนัดวันนี้ได้เนี่ยมันต้องมีการติดต่อประสานงานแล้วก็ต้องปกติเนี่ยอย่างน้อยต้อง2อาทิตย์อ่ะแล้วก็ผมว่าเป็นเดือนก่อนนะนี่แล้วกว่าจะเข้าคิวเข้าอะไรมีคิวมีอะไรอยู่แชร์อะไรหน่อยดิใช่ไหมว่าผู้ร้องนี่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองกับคู่แข่งเราเรื่องนี้ต้องถามท่านประธานเพราะว่าเป็นการร้องเรียนผ่านประธานไม่ได้ผ่านผมแต่ท่านประธานจะให้คำตอบได้เพราะประธานเป็นคนรับมาแล้วก็ผมเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลเรื่องนี้เท่านั้นเองครับแต่ว่าต้องสอบถามท่านประธานครับกระบวนการวิเคราะห์คือกรรมธิการกฎหมายนะครับได้มีการตรวจสอบนะอ้างว่าบุคคลที่มีการมาร้องเรียนไม่ประสงค์จะออกนามนะครับเอาผิดนะบอกว่าตรวจสอบให้หน่อยดร.เอขณะที่เป็นอธิการสจร.เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีการร่ำรวยผิดปกติเอาเงินมาจากไหนโผล่ขึ้นมา300กว่าล้านการประชุมแต่ละครั้งนะครับได้เงินมามากมายในขณะที่ดร.เอนะก็บอกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมาจากขายที่ดินของภรรยาไม่ใช่เป็นของตนเองแล้วก็บอกว่ารับน้องกันเบาๆหน่อยประเด็นที่น่าสนใจคือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้ดร.เอเป็นเป้าหมายเหรอนะครับทำไมการเมืองมันรับน้องแรงแบบนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์กำลังเดินเกมอะไรอยู่ยิ่งเดินยิ่งดิ้นประชาธิปัตย์ยิ่งเจ็บในเชิงงานสังเคราะห์จำได้ไหมฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดใครเดินยุทธศาสตร์การเมืองให้พรรคประชาธิปัตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นสก.เดินเกมผิดอ่ะนะฮะเดินไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะครับพอเดินจังหวะผิดมันเป็นเนกาทีฟซ้ำเกมก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนไว้หนึ่งการเปิดตัวดร.เอนะครับของพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้ง่ายเพราะพรรคประชาธิปัตย์ครองพื้นที่มาถึง12ปีคราวนี้ก็หวังว่าจะเอาต่ออีกก็รีบชิงเปิดตัวก่อนนะครับแล้วก็ทำทียกขาให้ในกรุงเทพมหานครคือเขตหลัก4ไม่ส่งส.ส.ลงนะครับแต่นะครับคนของประชาธิปัตย์ไปสนับสนุนอัธวิทย์นะครับซึ่งเคยอยู่ประชาธิปัตย์พรรคกล้านะเป็นพรรคคู่ขนานของพรรคประชาธิปัตย์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยก็ปรากฏว่าก็แพ้นะครับบางคนวิเคราะห์บอกว่าโอ้ยพรรคประชาธิปัตย์งานนี้ไม่ส่งคนลงอย่างมากก็เสมอตัวนะไม่ใช่มันเป็นเกมนะก็ยกขาในกรุงเทพมหานครให้นะครับแล้วหลังจากที่ฟังพลังประชารัฐนะสู้ก็ยกขาในชุมพรกับสงขลาให้ทำให้ประชาธิปัตย์ได้พื้นที่คืนสู้กันไม่สุดว่าง่ายนะครับแต่เกมใหญ่มาวางไว้หวังว่าจะได้เกมเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมเรียนหุ้นส่วนไปแล้วไงเกมถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีได้ไม่ได้มันต้องดูเขตหลัก4ก่อนเขตหลัก4มีแล้วผลมันจะเป็นยังไงถ้าฝั่งพลังประชารัฐแพ้ยังเลือกตั้งไม่ได้ลากยาวตอนแรกบอกจะเลือกตั้งมีนาคราวนี้ลากยาวไปพฤษภาถามพลเอกประยุทธ์อีกรอบบอกว่าจะมีการเลือกตั้งพฤษภาผมก็บอกไปเลือกตั้งได้ไงมันจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถ้าไปเลือกตั้งตอนนั้นฝั่งรัฐบาลแพ้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐพอสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์อีกรอบพลเอกประยุทธ์ก็อ้ำอ้ำอึ้งอึ้งนะครับตกลงจะเลือกตั้งไหมพฤษภาคมเนี่ยจะไงกันแน่อะไรยังแน่ยังตอบไม่ได้วางเกมผิดไงนะใครวางให้ทั้งประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเดินเกมตอนเนี้ยใครวางให้โอเคลากเกมมามันเดินต่อไม่ได้นะครับแน่นอนการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนักวิชาการแต่ก็เริ่มมาพูดตามที่ผมบอกอะนะครับมันเลือกไม่ได้เลือกผู้ก็แพ้นะครับจะเลือกได้เมื่อไหร่นะครับผมอธิบายในส่วนที่ผิดพลาดมานะมันแก้ไขได้ไม่ยากหรอกนะครับผมเข้าใจให้พี่องค์อาจนะดูการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่กำลังเดินอยู่โอเคมันมีค่าใช้จ่ายผมทราบแต่เกมที่มันเดินตอนนี้มันต้องดูเกมใหญ่ไงไปเดินกรุงเทพมหานครในเวลานี้มันมีแต่เนกาทีฟซ้ำเกมมันเป็นเกมลบบอกโอ้ยลงพื้นที่ก่อนได้เปรียบโอ้ยไปลากเพื่อนผมมาอีกบุญยอดจะไปลงสก.ผมเข้าใจบุญยอดลงเพราะอะไรแต่มันจะเป็นเนกาทีฟซ้ำเกมนะมันจะเป็นเกมลบนะ
มันไม่ใช่เป็นเกมบวกนะเดินเกมนี้นะครับและแต่ละอันแต่ละอันที่กำลังเดินอยู่ตอนนี้เนี่ยมันพลาดผมเรียนเลยมันพลาดนะมันจะทำให้ทั้งภาพลักษณ์แล้วก็รวมทั้งตัวละครอย่างดร.เอเนี่ยเปิดก่อนเจ็บตัวก่อนนะไปร้องกรรมธิการนะกฎหมายซึ่งปรากฏว่าไงให้มีการสอบสวนดร.เอเกิดอะไรขึ้นคนยื่นเป็นฝ่ายไหนคนยื่นก็เป็นฝ่ายที่จะลงเลือกตั้งกรุงเทพมหานครน่ะพรรคการเมืองไหนที่จะส่งไม่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองก็เป็นฝั่งของฝักฝ่ายค้านน่ะก็มีอยู่แค่นั้นตัวละครในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครมีตัวใหม่ที่ยังไม่ปรากฏกับตัวที่ปรากฏแล้วก็มีใครมีชัดชาตินะฮะมีดร.เอนะฮะมีพี่อะไรอีกคนนึงที่อยู่เป็นสว.เดิมนะฮะก็มีตัวละคร3ตัวหลักๆอยู่แค่นั้นนะที่ลงกรุงเทพมหานครนะครับแล้วตอนนี้ควรจะเล่นยังไงตอนแรกท่านจักรทิพย์จะมาอ้าวถูกไม่ไหวก็ถอยนะครับตอนนี้ก็ตัวละครก็เหลืออยู่3ตัวนะครับที่จะเล่นเล่นได้ไหมเกมนี้เล่นตอนนี้โดนตอนนี้เลือกตั้งวันนี้รัฐบาลฝั่งรัฐบาลแพ้ไม่มีทางชนะเลยนะครับเพราะเกม IO ก็ไม่ชนะนะครับที่สำคัญคะแนนนิยมกำลังต่ำลงนะครับแก้ปัญหาก็ยังไม่จบประกอบกับฝั่งรัฐบาลแตกกันเองในเชิงความคิดนะโชคดีนะฮะพลเอกประยุทธ์ยังนิ่งนะยังคุมเกมคุมสถานการณ์ได้มันก็เลยเป็นแบบนี้ไงนะฮะเลือกตั้งตอนนี้แพ้เสร็จมันจะส่งผลต่ออะไรการเลือกตั้งใหญ่เหมือนผมยกตัวอย่างนะจากประสบการณ์ของจริงนะในปี2550ตอนนั้นพลเอกสนธิบุญยรัตน์กดินนะครับเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติคณะรัฐประหารนะครับมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนนะครับแล้วก็มาจัดการเลือกตั้งใหญ่ผมเรียนแล้วแพ้นะครับพรรคมาตุภูมิของพลเอกสนธิได้1คะแนนเสียงคือพลเอกสนธิคนเดียวจากตัวใหญ่แวบหรือตัวนิดเดียวเลยทำให้นะฮะคณะรัฐประหารคราวนั้นพ่ายแพ้นะการเลือกตั้งคราวนี้นะฮะพอปี2561ตอนแรกจะเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนผมบอกเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่นะรับรองรัฐบาลแพ้เลยเพราะมีตัวแบบมาแล้วนะครับคราวนี้เขาเลยเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปพอเลื่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นออกไปเนี่ยเลือกตั้งใหญ่ปุ๊บพลิกมาชนะเลยงงเลยชนะยังไงอ้างว่าพลเอกประยุทธ์โกงแลนด์สไลด์ตัวเลขคะแนนกระโดดโน่นนี่นั่นแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดชี้ว่าพลเอกประยุทธ์โกงนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะมันมีหลักของมันมียุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างอื่นที่มันไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ที่จะเอาชนะต่อการเลือกตั้งได้นะครับถ้าใครเข้าใจลึกซึ้งไปดูเขตหลักสี่ทำไมป้าเนาะลูกป้าเนาะชนะขึ้นมาคราวที่แล้วทำไมแพ้คนที่เข้าใจจะรู้ดีอ๋อเป็นแบบนี้เองนะครับคราวนี้มีคนยกขานะครับยกขาให้ศิระก็เลยพ่ายแพ้ภรรยาศิละก็เลยพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับการเดินเกมในกรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ตอนนี้ดีที่สุดยังไม่มีการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไปก็เลื่อนไปนะครับตอนแรกว่าจะมีนาจะเลือกตั้งแน่นอนเขาบอกเลือกได้ไงเลือกได้ไงเลือกแพ้เจ๊งรัฐบาลเจ๊งไปหมดนะครับการปรับตัวปรับจังหวะปรับการเมืองมันมีเวลามีจังหวะนะดูตัวละครตัวนี้จะไปตัวนี้ต่อเดินตัวนี้ต่อไปนี้ต่อมันเหมือนหมากรุกอะถ้าไม่เข้าใจมันลึกซึ้งนะเหนื่อยอ่ะลำบากอ่ะล้มหมากเดียวแพ้ทั้งกระดานอ่ะนะครับดูพรรคประชาธิปัตย์ตอนเนี้ยเตรียมพร้อมจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพจนคุณจุรินทร์ถามว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณจุรินทร์เป็นรัฐบาลนะเป็นหัวหน้าพรรคนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะยังถามจะเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับพี่องค์อาจเป็นหัวหน้าประธานสสนะฮะรับผิดชอบสกก็บอกจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่เร่งจะมีการเลือกตั้งเร่งไปแพ้ดินะแพ้แน่นอนนะงงงงเกมกันอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอย่างที่ผมเรียนไว้เนี่ยมันต้องเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองยุทธศาสตร์ของชาติก่อนดูเกมใหญ่นะถึงจะไปดูเกมเล็กได้ไม่ใช่โอ้ยฉันมีฉันลงทุนไปแล้วไม่ใช่มันต้องมีอย่างอื่นองค์ประกอบอย่างอื่นถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์แพ้ครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นเฉพาะรัฐบาลมันไม่ใช่เป็นเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคพลังประชารัฐมันจะส่งผลกระทบโดยรวมนะครับต่อความมั่นคงของชาติ
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
สวยให้มันคงเกิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด